อีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่ทำได้เลยและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันทีเนี่ยเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดเขาทำไงเขาเริ่มทำไม่ใช่ไม่มีใครทำทำไม่ได้ต้องทำแบบเราสปกคือกฎหมาย2518กฎหมายเป็นรูปที่ดินพรบใช่พรบ2518ถ้าจะทำให้สปกเป็นโฉนดต้องแก้กฎหมายไม่ใช่อำนาจฝ่ายบริหารคือฝ่ายบริหารทำสปกเป็นโฉนดไม่ได้เป็นอำนาจไม่คุณของคุณธนาธรคิดถึงขนาดไหนคือให้เป็นโฉนดที่ดินเลยหรอใช่สปกเป็นโฉนดที่ดินซื้อขายปกติเลยซื้อขายปกติไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรเลยเห็นเกษตรกรไอ้ของรัฐบาลนี่เขาทำผู้กองอ่ะเขายังทำว่าก็เขาไม่ได้แก้ยังต้องทำการเกษตรใช่ก็ใช่แต่สามารถจะไปก็จะเป็นโฉนดเทียบโฉนดแบบนึงก็เราเคยเห็นพื้นที่สปกจริงจริงไหมส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสภาพเป็นป่าไปแล้ว2518กับวันนี้สภาพมันเปลี่ยนไปเยอะคำถามคือเราเคยเห็นเกษตรกรร่ำรวยไหมเคยไหมไม่มีหรอกครับ แล้วคำถามอะไรใหญ่อะแล้วทำไมต้องร้องให้เขาทำการเกษตรต่อไปอ่ะถ้าทำการเกษตรแล้วไม่รวยทำการเกษตรแล้วก็ต้องอัดฉีดเงินต้องไปพยุงราคาข้าวต้องไปพยุงราคามันตลอดเวลาทุกปีทุกปีเนี่ยข้าวล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเนี่ยที่ใส่เงินก็ไปพยุงข้าวอีกแสนล้านรัฐบาลที่ผ่านๆมาพยุงราคาข้าวมันปีเท่าไหร่พืชผลการเกษตรทุกตัวรวมแล้วปีละแสนกว่าล้านพยุงหมดพยุงหมดคำถามคือคุณบังคับให้เขาทำการเกษตรทำไมอ่ะปลดล็อกตรงนี้สิแก้พรบปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเปลี่ยนเป็นพรบปฏิรูปที่ดินเพื่อการทำหากินอย่างนั้นหรอใช่ถ้าเขาจะไปทำโฮมสเตย์ทำไมเขาทำไม่ได้วันนี้ที่ดินตรงนั้นเอาไปทำโฮมสเตย์ไม่ได้วันนี้เอาไปทำร้านก๋วยเตี๋ยวทำไม่ได้จะเอาไปเปิดปั๊มน้ำมันทำไม่ได้ใช่จะเอาไปทำห้องพักโรงแรมทำไม่ได้จะเอาไปทำร้านกาแฟทำไม่ได้คือไปทำบังกฎหมายครับไม่เขาทำการเกษตรอย่างเดียวอ๋อเพราะฉะนั้นคุณก็บอกว่าถ้าเป็นคนถ้าสมมติว่าคุณได้เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลเก้าไกลล้านคนเป็นล้านคนจะได้ประโยชน์ทันทีก็ต้นเศรษฐกิจอีกแล้วเสนอเข้าไปแล้วพรรคเก้าไกลเสนอพรบฉบับนี้เข้าไปแล้วพรบสปกเป็นโฉนดแต่เป็นโฉนดที่ไม่มีข้อจำกัดด้วยนะก็โฉนดก็คือโฉนดความมั่นคงเพียงแต่ว่ามันจะซื้อขายมันทรมานมากเราบอกให้สมาร์ทฟาร์มิ่งสปกอ่ะต่อไฟได้ปะไม่ได้ฮะไม่ได้ขุดน้ำบาดาลก็ไม่ได้สมาร์ทฟาร์มิ่งเอาไฟจากไหนเอาไฟจากไหนไปดูในต่างจังหวัดเนี่ยไอ้ที่ไหนที่เป็นสปกที่ป่านะไฟฟ้าเข้าไม่ได้นะขออนุญาตใช้พื้นที่ขออนุญาตต่อไฟกันทีขอไม่รู้กี่สิบหน่วยงานกว่าน้ำกว่าไฟจะเข้าถึงเพราะเป็นพื้นที่สปกคำถามคือเปลี่ยนเป็นโฉนดสิทำไมไม่เปลี่ยนเป็นโฉนดอ่ะกลัวที่ดินเดี๋ยวต่อไปคนบุกลุกป่ามาขายในทุนมันไม่เป็นป่าอยู่แล้วสปกก็คือไม่เป็นป่าอยู่แล้วถ้าเป็นป่าเขาไม่ให้เป็นสปกคือที่หน้างานในสปกเนี่ยหลายที่เป็นเมืองแล้วทั้งตำบลบางทีเนี่ยอำเภอก็ยังมีเลยฮะวังน้ำเขียวเป็นตัวอย่างใช่มันไม่มีสภาพป่าเหลือแล้วคำถามก็คือกักขังพวกเขาในความยากจนทำไมฮะใช้คำว่ากักขังในความยากจนเลยเหรอก็เห็นเกษตรกรรวยไหมล่ะเปิดประตูให้เขาทำอาชีพใหม่ๆสิครับเดี๋ยวจะมีนายทุนฉวยโอกาสเข้าไปกว้านซื้อที่ดินเอามาเป็นประโยชน์ในกฎหมายฉบับของพรรคก้าวไกลแคปไว้อยู่แล้วว่าไม่เกิน50ไร่ใช่แคปไว้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้กระตุ้นเศรษฐกิจจะไปบังคับเขาทำการเกษตรกักขังเขาความยากจนเหรอใช่คุณจะกักขังเขากับความยากจนทำไมทำไมเขาจะผมไม่เข้าใจทำไมเขาขายกาแฟไม่ได้นี่ไงคุณอยากสร้างทักษะให้เขาไม่ใช่เหรอสร้างทักษะใหม่ๆก็ปลดปล่อยที่ดินเขาจะได้เอาที่ดินไปเสริมทักษะไปทำต่อยอดทางวิชาชีพให้เขาได้สิเนี่ยอันนี้ทำได้เลยทำได้ทันทีด้วยเสียดายประชุมสภาเนี่ยหนึ่งสมัยแล้วนะครับไม่มีกฎหมายที่สำคัญผ่านในสมัยที่ผ่านมาเลยเพราะอะไรเพราะไม่ได้เตรียมตัวพรรคที่เตรียมตัวนั่งอยู่นี่เราเสนอกฎหมายเข้าไปแล้วผมจำไม่ได้น่าจะ20กว่าฉบับแล้วใช่ผมจำได้เสนอก็แทบนับไม่ไหวแล้วใช่ชุดกฎหมายปฏิรูปนู่นชุดกฎหมายปฏิรูปนี่ใช่ถ้าเข้าไปเนี่ยปฏิรูปที่ดินเนี่ยเดือนที่2ก็ผ่านแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจไหมกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนโฉนดตึงได้อะ